สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมก็พบตามสัญญานะครับว่าจะสรรหานำเอาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับผมคลิปที่แล้วคลิปก่อนก็ดูโหพวกยานพาหนะนะครับเป็นรถยนต์เครื่องบินรถถังรถนู่นรถนี่แปลงร่างรวมร่างให้ชมไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็เลยมีแต่พวกยานพาหนะเนาะเป็นพวกหุ่นยนต์เป็นที่ว่าไม่ใช่เป็นสัตว์นะฮะผมก็เลยต้องนะหาเอาพวกสัตว์มาเล่นบ้างดีกว่าครับพวกสัตว์แปลงร่างนะครับผมปกติแล้วก็จะเป็นพวกไดโนเสาร์อย่างเงี้ยสิงโตนะฮะพวกนกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าหอยนะครับยังไม่เคยเล่นเลยครับผมหอยนะฮะก็เลยต้องเอาหอยแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับผมจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอบพระคุณอย่างยิ่งครับถ้าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ผมก็ขอขอบพระคุณมากๆครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าหอยโบราณหอยโบราณจะเป็นแบบไหนยังไงไม่เคยได้รีวิวเลยนะครับผมดูที่หน้าปกเลยครับผมจะเขียนว่าบิชวอร์แต่ว่าตัวนี้นะครับก็มาจากบิชวอร์นีโอนะครับผมก็เป็นของญี่ปุ่นนะครับผมนี่ด้านบนกล่องก็เขียนว่าเดสตันแน่นอนครับเป็นฝ่ายผู้ร้ายนะครับผมเป็นฝ่ายผู้ร้ายนะครับผมนี่เป็นหอยโบราณนะครับหอยแบบว่ายุคสมัยแบบว่าเป็นไดโนเสาร์อะนะฮะแต่หอยเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับแล้วก็แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์คล้ายลุงกับแก่นะมีหนวดก็เป็นปลาหมึกด้วยอย่างเงี้ยฮะแปลกดีนะครับผมอันนี้จะเป็นรูปวาดสวยมากๆเลยครับผมตรงนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะอ่านไม่ออกก็คงจะเป็นพวกนะครับผมบิชวอร์นีโอนั่นเองนะครับมีรหัสว่า D32 นะครับผลิตเมื่อปี1999นะฮะทากระนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบนี้แบบนี้เองนะฮะด้านข้างกล่องก็จะมีเป็นรูปที่ว่าลูกเล่นก็คงให้กดสปริงอย่างเนี้ยก็ปิงเด้งดึงดึงไปเลยยิงด้วยฝาหอยนะครับผมไม่ได้ยิงปืนปกติก็จะยิงพวกกระสุนปุ้งกระสุนปืนแต่นี้เขายิงฝาหอยใส่ผู้ร้ายนะครับผมก็เป็นแบบนี้เองนะฮะนี่ด้านหลังกล่องก็มีภาษาญี่ปุ่นมีภาษาอังกฤษหน่อยเขียนว่า Made in China 3ดาวก็ระดับที่ว่าไม่ยากนะครับผมนะระดับที่ว่าแปลงร่างไม่ยากนะครับผมก็จะมีแค่นี้เองนะครับด้านบนกล่องก็ไปแล้วนะครับนี่ดูด้านล่างกล่องตรงนี้นะครับโหเรื่องนี้นะครับผมบิชวอร์นีโอนะครับก็จะมีสัตว์แปลกๆให้เล่นเยอะแยะมากมายผมก็ได้รีวิวไปหลายแบบหลายตัวนะครับผมนี่ตัวนี้ก็รีวิวไปแล้วปูแดงก็รีวิวไปแล้วตัวนี้ก็ปีไปแล้วนะครับผมท่านใดยังไม่ชมนะครับเข้าไปดูเข้าไปชมในช่อง Toys and Candy นะครับกระต่ายก็รีวิวไปแล้วนกแพนฟินก็รีวิวไปแล้วนะครับผมเหลือแต่งูกับยีราฟนี่น่าสนจริงๆเลยครับผมตัวนี้ก็ยังไม่ได้รีวิวนะครับผมเป็นนกไดโนเสาร์สีม่วงแต่ครั้งนี้เอาหอยมารีวิวให้ชมก่อนแล้วกันมันแปลกกับเพื่อนนะครับผมในลายนี้ครับวัดขนาดกล่องให้ดูนะครับผมขนาดกล่องก็อยู่ที่ประมาณสัก15 เซนไม่ได้ใหญ่นะครับผมนะฮะไม่ได้ใหญ่ความหนาของกล่องก็อยู่ที่ประมาณสัก5 เซนครึ่งนะครับผมความสูงของกล่องนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณสัก10 เซนครึ่งหรือ11 เซนแค่นี้เองนะครับผมสวยงามมากๆเลยครับทากระนะครับผมอ่ะดูด้านในกันเลยดีกว่าครับแกะตัวนี้ก็ยังไม่เคยเล่นไม่เคยรีวิวเลยนะครับผมไม่เล่นไม่รู้นะครับนี่ด้านบนก็มีฝาแบบนี้ยิงหอยได้นะครับผมมาดูเลยเป็นแบบไหนผมชอบแพ็คของญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเขาจะมีพลาสติกแบบนี้2 ชั้นนะฮะนี่ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับเป็นเชือกลวดผูกอะไรกันนักหนานะฮะมันก็เลยเหมือนแกะยากนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับของญี่ปุ่นเขาจะมีคู่มือแน่นอนนะครับโอ้โหนี่เป็นการ์ดนะครับแกะดูกันเลยดีกว่าเป็นแบบไหนนี่ดูการ์ดปุ๊บออกมาดูการ์ดก่อนเลยแปะสวยมากครับผมแต่ว่าเขาไม่ได้พิมพ์แบบแวบนะครับผมพิมพ์เป็นแบบการ์ดธรรมดานะครับผมแล้วก็มีค่าพลังด้านนี้นะครับนี่นะฮะหอยแปลงร่างนะครับผมอ่ะต่อไปก็เป็นอันนี้ก็มีอะไรนะครับผมก็จะเป็นพวกให้ข้อมูลที่ว่าเราส่งไปสนีไปดูคู่มือดีกว่าครับเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดนะฮะนี่มิตรดี32อ่านออกนะครับผมเป็นฝ่ายเดสต้อนฝ่ายผู้ร้ายในรูปหอยนะครับตรงนี้ไงเป็นสวิตช์ฮะกดมาข้างหน้าอย่างเงี้ยตึ๊กนะครับยิงฝาหอยตุ้มปกติแล้วเขาจะยิงพวกปืนนะฮะนี่ยิงฝาหอยนะกดลงไปได้นะครับแล้วก็ฝาก็เด้งออกมานะครับการแปลงร่างนะครับผม1 2 3 4 5เข้า9ขั้นตอนนะครับ9ขั้นตอนก็จะจบนะครับผมก็ดูแล้วมันก็จะยากก็ไม่ยากจะไม่ยากไม่ยากเกินไปนะครับผมก็ดูอยู่เงี้ยอ๋อพับอย่างงี้นะ
เอาฝาหอยเอากลางขากลางแขนออกจบนะครับผมก็เอาหัวหันหันซ้ายหันขวาตรงนี้ตรงหนวดปลาหมึกนี่ถอดออกมาได้มาเป็นอาวุธให้ถือเป็นแบบนี้เองจบเรียบร้อยนะครับผมก็อาจจะลองเล่นดูนะครับไม่เล่นไม่รู้นะครับผมนี่มาดูตรงนี้นี่โอ้โหนี่นะครับผมว่าฝ่ายพระเอกนะก็อันนี้เป็นพระเอกออติมัสพรามเป็นลูกแม็กมอสนะครับช้างแม็กมอสแล้วก็เป็นฝ่ายเดตตอนนี่เป็นพวกไลท์เมกาตอนก็เป็นไดโนเสาร์3ตัวรวมร่างนะครับผมเป็นนี้เป็นเรื่องราวการ์ตูนมีอยู่ในช่อง YouTube นะครับเข้าไปดูนะครับ Beast War Neo นะครับผมเป็นของญี่ปุ่นนะครับผมก็ต่อสู้กันระหว่างธรรมะกับธรรมนี่นะครับผมยีราฟน่าเล่นจริงๆเลยนะฮะก็จะมีรูปแบบนี้นะครับผมให้เลือกซื้อเลือกเล่นเอานะครับผมยุคนี้ก็คงค่าจะหายากหน่อยนะครับผมนี่นะครับแต่ว่าของแท้แน่นอนครับก็ยังมีขายอยู่แน่นอนนะครับของก๊อปหาไม่ได้นะครับรูปหอยดี32เห็นไหมฮะแปลกเข้าเพื่อนก็จะเป็นพวกไดโนเสาร์เป็นพวกสัตว์ต่างๆอันนี้เป็นหอยมีหอยอยู่ตัวเดียวนี่แรคคูนก็ยังไม่รีวิวเลยครับผมอ่ะติดตามชมกันเรื่อยๆนะครับผมก็รีวิวไปเรื่อยๆนี่มาเล่นแบบง่ายๆก่อนเอาหอยมาเล่นกันนะครับผมดูข้างในหอยกันเลยนะครับนี่เป็นแพ็คหนึ่งนะครับผมนี่ก็แกะออกเลยติดมาแน่นๆแกะยังไงอ่ะเอาละฮะได้แล้วหนึ่งความจริงพวกของแท้นี่นะครับผมเขาจะทำมาดีมากๆเลยนะครับผมเนี่ยแพ็คเพิกมาดีมากเลยครับแต่ว่าตัวนี้ไม่รู้ว่าของอเมริกาเป็นไงนะครับแต่ของญี่ปุ่นเป็นโอ้โหหนาปึกเลยนะครับแกะกลัวก็กลัวแพ็คแตกแน่นปึกเลยครับผมใหญ่จริงแน่นมากๆเลยครับออกมาแล้วครับหอยนี่แล้วครับเรียบร้อยนะฮะหอยหนึ่งตัวดูขนาดของหอยกันครับหอยขนาดไหนเอ่ยหอยก็อยู่ที่ประมาณสัก12เซนครึ่งนะครับผมประมาณสัก12เซนเนาะความหนาของนี่ก็ประมาณสัก3เซนครึ่ง4เซนนะครับผมนี่นะครับผมก็จะมีตรงนี้สีเขียวสวยมากเลยหัวในกระดกได้นะครับผมแล้วก็นี่เป็นหนวดปลาหมึกสีออกม่วงๆนะครับผมตรงนี้ก็เป็นสีไล่โทนนะครับนี่เป็นสีชมพูขาวข้างในก็จะเป็นแบบนี้เองนะฮะรูปร่างของหอยก็มีแค่เนี้ยเลื้อยไปเลื้อยมาหอยคานหอยเลื้อยจุดๆๆนี่ลองดูฟาร์มสูงมาสิอยู่ที่ประมาณสัก8เซนก็มีอะไรครับนี่เรามาเล่นแปลงร่างกันดีกว่าครับผมแปลงแบบไหนยังไงเอ่ยนะครับทรานส์ฟอร์มจุดๆๆนี่ด้านหอยก็มีแค่เนี้ยปึ๊บเนี่ยบอลถอดอาวุธไปครับนี่ตรงนี้มีปั๊มนะครับผมมีปั๊มครับผมบนทากระนะครับผมทากระเมดอินไชน่าแล้วตรงนี้นะครับมีปั๊มนี่วุฒิก็ถอดได้นะครับก็ปุ๊บเป็นหนวดปลาหมึกปุ๊บนี่เก็บเข้าไปแบบนี้แล้วจุดฮันฟอร์มจุดโอ้ยิงฝาหวยเล่นก่อนตรงนี้นะครับลองดูนะครับผมเฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะแรงอะไรขนาดไหนก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับใส่ไมค์เฮ้ยโอ้ใช้ได้ครับยิงฝาหอยเนื่องจากฝาเขาหนักครับรายละเอียดก็ดีนะครับผมมีเครื่องยนต์กลไกอยู่ในฝาหอยแบบนี้นะครับผมนี่ใส่ครับใหม่ตรงนี้กดโอ้โหนี่นะครับตรงนี้เขาจะมีสีม่วงๆนะครับผมเดสตอนนะครับเดสตอนแค่นี้เองนะครับระบบการยิงก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรก็ใส่ไปเมะแล้วก็กดโอ้ใช้ได้ครับใช้ได้โอเคต่อไปเรามาดูการแปลงร่างกันก็จะเป็นแบบนี้เองฮะแปลงร่างก็คงจะแกะตรงนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่ามันติดตรงนี้ออกไม่ได้นะครับปึบออกมาฮะได้สองฝาแล้วครับฝาหอยนี่ก็เห็นขาเราเอาขาออกเลยเอาขาพับตรงนี้เป็นแบบนี้นี่ก็เป็นมือปึบเห็นไหมเอ่ยตรงนี้ก็คงจะพับครับเข้ามาตรงนี้ปึบเดี๋ยวบิดขาก่อนปึบขาปึบแม่งไม่ยากนี่ครับแบบนี้เองนะฮะตรงนี้เราก็พับเข้ามาเก็บตรงนี้ตึ๊บนี่แบบนี้ก็ได้ตัวแล้วครับผมนี่เราก็จะนี่ขึ้นตึ๊บนี่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหหน้าตานี่
โหดจริงๆครับดูแบบแก่ๆนะครับผมนี่แล้วไงต่อนี่ก็พับไปแบบนี้ปึ๊บปึ๊บใช่ไหมเอ่ยผมก็ไม่รู้งั้นเขาพอมากันเนี้ยมือก็หมุนเอานะครับผมมือก็หมุนอย่างนี้ได้ได้รอบนะครับผมนี่แล้วก็พับปึ๊บนี่แล้วก็พับเข้าไปปึ๊บก็เป็นแบบนี้โลโก้ตรงนี้นะสวิกมีสวิกมีสปริงอยู่ข้างในนะครับแค่นี้เองครับจบง่ายมากไม่ได้ยุ่งยากเลยฮะแค่นี้เองจบเอาขาหมุนตึ๊ดๆๆนี่ฮะมีสีทองด้วยครับผมก็ทำเป็นพิมพ์เป็นสีทองมาให้สวยงามมากเลยครับผมด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับผมด้านหลังนะครับอ่ะลองวัดความสูงให้ดูนะครับเวลาแปลงเป็นร่างลุงเหมือนลุงเลยฮะเหมือนลุงเก๋ลุงปลาหมึกนะครับผมลุงปลาหมึกวัดความสูงให้ดูสักหน่อยครับอยู่ที่ประมาณสัก11เซนนะครับเอาจากตรงนี้นะครับเอาส่วนหัวก็อยู่ที่ประมาณสัก10เซนก็สวยดีครับผมฮะสวยดีนะครับว่าจับท่าทางเอาตรงนี้ก็พับได้เท้าในหมุนได้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นบอลจอยก็หมุนได้แบบนี้ฮะจัดท่าทางเอาตามใจเราชอบนะครับผมตอนนี้อาวุธนะครับอาวุธที่บอกอยู่ตรงนี้นะครับก็แกะออกมาแกะออกมาบึ้มเห็นไหมฮะแล้วก็มาถือเป็นปืนได้ปืนจบเรียบร้อยนะฮะนี่แล้วครับผมก็จะชื่อว่านะครับผมเดดเอิร์นนะครับผมเดดเอิร์นฮะโอ้โหเดดเอิร์นนะครับผมอันนี้ชื่อว่าเดดเอิร์นนะครับเป็นฝ่ายผู้ร้ายนะฮะตรงนี้ก็เหมือนคล้ายๆปลาหมึกเลยจบเรียบร้อยแล้วครับผมก็จัดท่าทางเอาเล่นตามใจชอบมือนี่หมุนได้รอบนี้นะครับผมทั้งสองข้างหมุนไปเลยนะครับปืบจัดท่าทางเอาเดดเอิร์นนะครับนี่เราก็เอาตรงนี้มาใส่ตรงนี้ได้นะครับผมนี่ใส่เข้าไปฮะเหมือนเดิมนะครับนี่เราก็มีรูเราก็ใส่เข้าไปปืบฮะนี่ก็จัดเอาจบเรียบร้อยแล้วครับผมเดดเอิร์นโอ้โหลุงหอยพิฆาตฝาหอยก็จะประมาณขนาดนี้นะครับผมแล้วครับผมนะฮะสวยจริงเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะหาของเล่นแปลกๆนำมารีวิวท่านได้ชมนะครับผมท่านใดยังไม่กดติดตามกรุณากดติดตามไว้นะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมดูลงและสวยเท่เหลือเบิดนะฮะแล้วครับขอลาท่านไปก่อนนะครับผมจัดท่าทางได้เท่ก่อนครับสวัสดีครับ